สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องเจ็ดสีร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่นพาผู้ชมมาที่เวทีมวยชั่วคราวสวนอาหารกินปูซีฟู้ดตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อชมการถ่ายทอดสดมวยโลกในศึก M150พลังกำปั้นสถานโลกโดยมีแชมป์ของ WBC เอเชียในรุ่นแบนเทอร์เวทชาวไทยขึ้นชกป้อนตำแหน่งแชมเปี้ยนกับผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียนะครับเป็นคู่เอกของรายการวันนี้แต่ว่าคู่แรกที่จะได้ชมต่อไปนี้เป็นการชกวัดพลังงานบ้านของอดีตแชมป์โลกชาวไทยก่อนขึ้นชิงแชมป์โลกเร็วๆนี้คู่นี้ต่อยกัน6ยกนะครับระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงอดีตแชมป์โลกชาวไทยช่างได้116ปอนด์ศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นทางด้านมุมน้ำเงินรองแชมป์จากอินโดนีเซียช่างได้116ปอนด์เท่ากันชิมิโกเบลกรรมการผู้ชี้ขาดได้แก่กรรมการมนทนสุริยะจันทร์ก่อนการชกวันนี้นะครับมีผู้ร่วมสนับสนุนดังมีรายนามต่อไปนี้ลำดับต่อไปเป็นรายนามผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยมอบผ่านท่านในอำเภอพระสมุทรเจดีย์นายพิพัฒน์ประจันเขตดังมีรายนามต่อไปนี้จำนวนเงินมูลค่า 100,000 บาทคุณวิทยาชนาพันธ์ผู้บริหารสวนอาหารกินปูซีฟู้ดนะครับจำนวนเงินมูลค่า 20,000 ร้านค้าวัสดุก่อสร้างคุณบุญรุ่งทองใบคุณเด่นตรงตั้งเด่นไทยหรือว่าคุณโถบริษัทซันนี่อิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและในรถยนต์โดยคุณจิฮุยหลิวบริษัท CNC ยูเนียนจำกัดหมู่บ้านสินทวีกรีนวิน1และ2จำนวนเงินมูลค่า 10,000 บริษัทประชาอุทิศแคนวาดโดยเจ้ตุ้มเนียมนิดรถบรรทุกประทีปชัยโดยคุณรัฐวิทย์เปรมเมืองทองโครงการหมู่บ้านสิรินทาว PK Garden ร้านค้าเสรีวัสดุก่อสร้างแล้วก็จำนวนเงินมูลค่า 5,000 ได้แก่บริษัท SY จำกัดเชิญชมการชกของมวยคู่แรกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเจ็ดสีร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสดศึก M150พลังกำปั้นสถานโลกนี่เป็นคู่แรกนะครับของการถ่ายทอดสดในวันนี้สดจากสวนอาหารกินปูซีฟู้ดนะครับซึ่งอยู่ในเขตตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับอดีตแชมป์โลกของเราก็คือศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอุ่นเครื่องเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ภาค2กับเจมมี่โกเบลต่อยกันที่น้ำหนัก116ปอนด์กำหนด6ยกผู้ร่วมมาจากวันนี้คุณสันทนาผลชีวินคุณเชื้อชายมีรายการและผมชัยทัศน์สลาถาครับอยู่กับทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นนะครับคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันในศึก M150พลังกำปั้นสถานโลกไปบนสังเวียนครับคุณนันชัยคู่แรกซ้ายนะครับเป็นของศรีสะเกษเจมมี่โกเบลจากอินโดนีเซียเป็นมวยขวามนทนยจันทร์ครับผู้ชี้ขาดครับเจมี่โกเบลนี่อายุ32ปีนะครับก็ผ่านการชกมาโชคชนครับแล้วก็ชนะ18นะครับเป็นน็อกซะ13แพ้25เสมอ5นะครับวันนี้ท่านน็อกได้ยกแรกครับศรีสะเกษรับไป 5,000 บาทครับเฮียเต่าเชิดชัยบุญนันท์ครับเสียเสียตัวบอกแล้วนะครับยกแรกใน 5,000 เลยดูพลังหมัดของอดีตแชมป์โลกชาวไทยแล้วครับตอนนี้ขึ้นเป็นเบอร์1ของ WBC อีกครั้งนะครับในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทจากการประชุมล่าสุดกับที่ลาสเวกัสก็เลื่อนอันดับของศรีสะเกษก็ไม่ได้โอ้โหนี่โดนแล้วครับเป็นมวยซ้ายนะครับเจ้าแหลมนะครับชื่อเล่นๆแหมวันนี้มาทรงผมทันสมัยเลยครับซ้ายกดเข้าไปซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับคุณชัยทัศน์ครับชิมิโกเบลรู้มันดูเหมือนว่ากลัวกลัวหมัดซ้ายอยู่นะครับดูนะครับปิดอย่างเดียวครับถ้าจะดูกันละเอียดละเอียดที่โกเบลคู่อุ่นเครื่องนั้นใหญ่กว่าหนากว่านะครับ116ลดลงมาหน่อยแล้วครับเราดูเล็กกว่าแล้วก็เริ่มต่อยแล้วนะครับเริ่มต่อยแล้วโอ้ยต้องระวังครับอ้าวศรีสะเกษน่าอย่าประมาทครับมันหนักขวาของเขาโอ้โหมีกดรู้ด้วยกรรมการโดนทนเตือนนะครับอันตรายนะครับลูกนี้ถ้าภาษาปากใต้นี่หักคอยเท่งเลยนะครับไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าผิดกฎกติกาครับไปเป็นมวยไทยเจ็ดสีนี่ไม่ได้ครับหักคอตีเข่าครับสวนคืนนะครับเจ้าแหลมเซแล้วครับเริ่มเซแล้วครับเราเริ่มต่อยได้แต่ก็ต้องระวังขวาด้วยนะครับ
เพราะดูเขารูปร่างนั้นหนากว่าใหญ่กว่าบึกกว่าทั้งหมดเป็นภาพช้าในยกที่หนึ่งนะครับซ้ายของศรีสะเกษยิงขวาของทิมิโกเปลมีน้ำหนักทีเดียวนะครับศรีสะเกษโดนหลายหมัดเหมือนกันขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 ผู้แทนวันนี้ขอบคุณคุณถาวรชมสาครประกันชีวิต AIA บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโฟมล่างล่าพรีมโนบุลูกหมากรถยนต์ตอง1โดยบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดและช็อคอัพรถยนต์พารากอนดีเวียฟอร์มเองลุ้นกันต่อนะครับซ้ายผ่านตลอดหรือไม่เจ้าแหลมศรีสะเกษต้นๆนี่ทำท่าจะโยกเยกโยกเยกพอยก2นี่สวนก่อนเลยครับทางด้านของโกเบลตอนนอกแข็งในนะครับเดี๋ยวดูครับจะยืนระยะได้ขนาดไหนโดนขวากระแทกอีกหมัดหนึ่งโดยซ้ายแต่ว่าตอนนี้เป็นขวาแล้วนะครับตัดลำตัวก้มหลบแล้วครับโกเบลทำได้ขนาดไหนครับโกเบลอาการแยกมาก่อนยังมีอาการกดอยู่นะครับสำหรับโกเบลเอาครับเจาะชายโครงครับฉลาดครับโกเบลยืนนี่เฉียงเฉียงเลยนะครับไม่เอาส่วนหนาเข้าหาครับเอาหัวไหล่เข้าหาทิ่มลำตัวเข้าไปสีสะเก็ดซ้ายทีหนึ่งทั้งขวาทั้งซ้ายมาแล้วครับโอ้ไม่อยู่ครับน็อกมี 3,000 โอ้โหเอาเลยครับหล่นจนได้ครับเข้ามุมกลางครับโดนนับแล้วมากรรมการทนนับแล้วครับ4 5 6ยังเซๆอยู่ครับ7โอ้โหจัดหนักถึง8นะครับศรีสะเกษจัดหนักเลยครับพี่น้องชาวของสวนได้ชอบใจครับโอ้ดูครับล็อกขาไว้ครับแกเป็นนักรักบี้เก่าหรือเปล่าครับจิมมี่โกเบลล็อกเพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวครับไม่ใช่รักบี้นะครับโอ้โหมาหลากหลายสไตล์จริงๆครับนึกจะล็อกก็ล็อกนึกจะหักคอก็หักกินท้องทีนึงโอ้ยเป๋เลยครับเป๋เลยเป๋ไปแล้วครับโกเบลขวาโดนมาไม่ไหวครับกรรมการเห็นว่าไม่ไหวแล้วนะครับโดนหมัดนี้เข้าไปเข้าขมับซ้ายครับจบยก2รางวัลน็อกมาแล้วครับจอมอัดฉีดเสือ11ตัวพักครู่เดียวครับชมไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดนั้นจบค่อนข้างเร็วนะครับก็ศรีสะเกษก็อย่างนี้แหละครับมวยหมัดอันตรายทั้งซ้ายทั้งขวาดูนะครับเจอเข้าไปนี่เป๋ขาปัดเลยนะครับจิมมี่โกเบลนี่เป็นหมัดสุดท้ายนะครับและนี่ก่อนหน้านี้ครับโดนปั้งเข้าไปกรรมการมณฑลเห็นว่าตาลอยแล้วนะครับไม่มีทางสู้แล้วนะครับก็จบเร็วครับเกินกว่าที่เราคาดไว้เดี๋ยวกลับมามอบรางวัลให้กับศรีสะเกษครับท่านผู้ชมครับแค่ยก2นะครับอดีตแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสภามวยโลกนะครับก็คือศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นขนาดโยตะซาโตะนะครับยอดมวยของญี่ปุ่นที่ว่าแน่ๆเนี่ยยังโดนศรีสะเกษนี่ต่อยชักเลยทีเดียวยก8แม้กระทั่งซ้อมนะครับกระสอบนี่กี่ลูกกี่ลูกกี่ใบกี่ใบนี่ต่อยทะลุหมดเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งนักมวยชาวอินโดนีเซียรายนี้จะทนได้แค่ไหนแค่ยก2นะครับเป็นอันว่าอดีตแชมป์โลกของเรานะครับศรีสะเกษสรุ่งวิสัยหรือว่านครหลวงโปรโมชั่นเป็นผู้ชนะยก2